ฉันไม่ไหวแล้วนายก็เข้ามาสิเอเลียสฉันสู้นะระวังนะเบนโอ้พระเจ้าช่วยมันทำอะไรวะถ้าโดนพองรีบพองตายเลยนะเนี่ยโยกก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเป็นฟิลิปวันนี้ผมก็จะมาแก้เอเลียสด้วยนี่มันคือพระโอแกนมันเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ปากเป่าเพียงแค่มีคลื่นลมผ่านจากปากของเรานั้นก็จะสามารถทำให้เกิดเสียงไพเราะขึ้นมานั่นเองและในวันนี้ผมจะทำให้เอเลียสกลายเป็นศิลปินเขาจะได้เป่าเจ้าหนี้ทั้งวันเลยและอย่างสุดท้ายที่ผมจะบอกคือขอโทษน้องชายเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยมันยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยนายไปทามันเยอะเดี๋ยวมันจะแกะไม่ออกนะมันจะตื่นก่อนไหมเนี่ยเอาเราจากที่นี่กันดีกว่าเอ้ยอะไรวะอะไรขึ้นกับกูเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยแบบนี้ไอ้แมวโอ้ยชิบหายหายใจไม่ออกแล้วกูจะใช้ชีวิตยังไงถ้าใช้มึงพอแล้วยังดูดิโอ้ยไม่ต้องเฮียได้กลับมาทำไมอีกวะนายดูนั่นสิเอเลียสมาแล้วเฮ้ยเอเลียสโอ้มึงโดนกูแน่โอ้แย่ละเขากำลังขึ้นมาโอ้มันมานี่แล้วหยุดพวกเฮียหยุดเลยโอ้ยเดี๋ยวมันจะเข้ามาตรงนี้เปิดประตูให้กูเข้าไปเปิดประตูสิไม่มีทางเอเลียสไอ้ควายมากับกู2คนอะไรนะเอเลียส2 คน2คนไปขับรถให้กูทำไมนายถึงไม่ไปคนเดียวล่ะเอเลียสฮะมึงถามกูเหรอมึงดูสภาพกูสิที่มึงถามมากูเนี่ยฮะมึงต้องไปรับผิดชอบกูมาขับรถให้กูมาซื้อของให้กูโอเคเราจะไปนายจะกินอะไรล่ะเอเลียสไม่ทราบว่ารับอะไรดีครับขอแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายใส่ถุงหรือกินนี่ครับใส่ถุงอันนี้ของนายใช่ไหมขอบใจมากเอเลียสดูที่สี่นั่นเพลงปอดนายนี่นะอย่าเด็กเอเลียสเราจะกินยังไงอ่ะก้าวไปยากเลยดิก็แค่กินผ่านยังไงตั้งคิสตั้งช่วยมันหน่อยให้มันหน่อยตายโอ้หยุดสิวะเฮ้ยหยุดแล้วเฟรนฟรายนี่นายจะกินยังไงล่ะเอเลียสง่ายนิดเดียวถ้ากินทางปากไม่ได้กินทางจมูกนี่ไงดูนี่สะเจือนอร่อยถ้าจะขึ้นลง1 2 3 4 5 6ขวาซ้ายขวาซ้ายเอใส่กระสอบซ้ายให้เหมือนเราต่อยเมียเอ้ยต่อยใครแกงเอ้ยคนนี้อะไรคนเนี้ยมึงจะถ่ายแล้วพี่อะไรคนขี้โอเนี่ยเอาไปคือตอนนี้นะครับเอเลียสก็กำลังหาวิธีเอาพ่อแกนออกจากปากนะมันไม่ใช่วิธีที่เวิร์กเลยนะเอเลียสเอ้ยไอ้กูทนาเกิดอะไรขึ้นนะเบนก็เอเลียสน่ะสิจะชาร์จช็อตไฟฟ้าแล้วมึงจะปิดมันทำพี่อะไรมันไม่ได้ผลหรอกนะเอเลียสแต่ถ้านายจะทำมันก็ได้ฉันจะทำมันให้นายแต่ว่าฉันไม่รับประกันความปลอดภัยโอเคน้องๆหนูอย่าไปทำตามนะเอา
ิดมันป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 ิดมันฉันบอกนายแล้วเอเลียดว่ามันไม่ได้ผลหรอกนะเรื่องง่ายๆนี่นายยังไม่รู้อีกเหรอเอเลียดไอ้เบนชิพาเอ็มเอาไหมนี่นายเจ้าห้าไปไหนเนี่ยวิธีต่อไปคืออะไรล่ะเบนฉันก็จะใช้ไม้กวาดตีเข้าไปที่ปากของเอเลียดแต่ฉันก็ยังไม่มั่นใจนะว่าฟันของนายจะหลุดออกมาด้วยหรือเปล่าไม่เอาไม่เอามึงไปตีหัวพ่อมึงไปเบนเอาชนะเอเลียดมันเป็นวิธีสุดท้ายแล้วไม่เอาชนะเอเลียดไม่เอาไฟกูหลุดออกมาได้ป่ะเนี่ยไอมึงจะเอาไงกูวะฮะมาสิเบนมันปาอะไรสิกูวะกูทำไม่ไหวแล้วนายก็เข้ามาสิเอเลียดฉันสู้นะระวังนะเบนโอ้พระเจ้าช่วยมันทำอะไรวะถ้าโดนพ่อมึงรีบพองตายเลยเนี่ย